ั้นงั้นเชิญโต๊ะด้านในดีกว่าครับโต๊ะไหนครับอ่าเอาเป็นบริเวณนี้ไหมฮะนั่งสบายหน่อยผมขอโต๊ะหน้าเวทีนั่นดีกว่าจะได้เห็นหน้านักร้องชัดๆดูซิว่ามันจะใช่นางบุษบาหรือเปล่าโอเคก็ได้ตามสบายครับถ้าอยากพิสูจน์ก็ยินดีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีแขกอีก2คนบุษบากับน้องชายผมเนี่ยตอนนี้ผมยังติดต่อไม่ได้เลยจะให้เราเชื่องั้นเหรอฉันว่าคุณวางแผนซ่อนตัวเด็กไว้มากกว่าซึ่งนั่นหมายความว่านางบุษบาฆ่าเตี๋ยจริงก็แล้วแต่คุณจะเข้าใจแล้วกันตอนนี้ก็เชิญที่โต๊ะก่อนเสียเม้งมันเป็นลูกบุญธรรมของเสียชัยส่วนนู่นเนี่ยคู่กรณีเลยนะพี่ซอยม่วยสาวเสียโต้งหรอฮะไม่พอจะเข้าใจรูปการแล้วล่ะกายอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราส่งบุษบาไปให้มันแล้วก็ไอ้เสียชัยใจเม้งก็ต้องฆ่าบุษบาดิก็แน่นอนแล้วพี่ดีเลยค่ะพี่เจ้านี่สวยขึ้นมากกว่าเมื่อกี้เลยนะไม่เชื่อลองดูสิสวยมากขึ้นมาดูสิ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 จ้ะดูสิเห็นไหมเป็นยังไงเป็นไงพี่เรียบร้อยไหมครับก็เรียบร้อยอะค่ะเดี๋ยวต่อหางต่อแคสต่อครับเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยละเดียวค่ะพี่ดูผมเป็นไงพี่สวยมากๆแล้วการรู้สึกไงทุเรศตัวเองเอาแต่อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยพาคุณรบเนี่ยไปตับเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเติมนมขึ้นอีกนิดนึงตับตับอะไรน้องคือทำให้น้องเขาดูเรียบร้อยขึ้นนี่ค่ะแล้วก็ทำให้เสริมหน้าอกให้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยนึงป่ะมาคุณรบเชิญค่ะเชิญค่ะแป๊บนึงก็จะเป็นผู้หญิงแล้วค่ะนี่ฉันกำลังจะมาบอกเธอว่าตอนโชว์ทำให้ดีเลยนะเพราะว่านางม่วยกับเจ้าแมงมาดูด้วยตายแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะพี่หงากับคุณวิทย์ก็มาด้วยเหมือนกันฉันรอไม่ออกแล้วล่ะเอานะก็ทำได้อยู่แล้วนะเรื่องยากกว่านี้เธอทำมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่หรอแต่มันไม่มีอะไรที่ยากไปกว่านี้ได้แล้วนะเธอต้องผ่านเวทีนี้ไปให้ได้นะแล้วอย่าลืมนะตอนขึ้นไปเธอห้ามร้องเสียงผู้หญิงนะต้องร้องเป็นเสียงสาวประเภทสองเท่านั้นเข้าใจปะแล้วจะทำยังไงล่ะคะสาวประเภท2เนี่ยทำท่าทำทางฉันพอทำได้อยู่แต่ฉันร้องแล้วต้องเป็นเสียงผู้หญิงอยู่แล้วค่ะไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกแต่ก็ร้องไปตามธรรมชาตินั่นแหละแต่ใช่ปรับเครื่องเสียงเองให้เสียงออกมาเป็นสาวประเภท2เลยไม่มีใครจำเสียงจริงเธอได้หรอกแน่ใจนะมือฉันนี่แล้วเอานะทำได้สบายก็ทำได้ครับแล้วจะให้น้องเขาเปลี่ยนชื่อไหมคะถ้าชื่อบุษบาคงไม่เหมาะนะนั่นน่ะสิพี่ชื่ออะไรดีก็มันชื่อนางเคยหน่อยชื่ออะไรดีอ่ะสมเกียรติว้ายสมเกียรติไม่ได้ต้องเป็นสมหญิงลิลลี่ลิลลี่
หรอนี่หรือซาตีนใช่ก็โปรยปลายโปรยปลายเออซาตีนมั้ยมีมีหรอโปรยปลายค่ะโปรยปลายว่าโปรยปลายอะค่ะพ่อค่ะพ่อพูดพูดล็อกล็อกยังไม่เสร็จป่ะพี่ตอนพูดพูดบ้าฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะขอให้ฉันทำใจสักแป๊บนึงงั้นให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนนะชีวิตของฉันเนี่ยเหมือนถูกสาปอยากจะเป็นนักร้องกับพ่อบ้างอะแต่ทำได้เป็นแค่นักร้องอยู่ในคาเฟ่ถูกลวนลามถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรเท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องออกไปร้องเพลงแต่ร้องเพลงในคาบของเธออ่ะสนุกดีจริงๆเลยนานาคุณสบายอดทนอีกหน่อยนะถ้าตรงนี้มันย่ำแย่ที่สุดแล้วต่อไปมันก็จะดีขึ้นแล้วความฝันของฉันล่ะจากคุณสบายมาเป็นซาบรีน่าเนี่ยฝันของฉันนี่มันจบสิ้นแล้วใช่ไหมคะฉันสร้างฝันมาค่ะฉันเดียวไม่ต้องจบลงง่ายๆหรอกนี่หน้าตาเริ่มแล้วเดี๋ยวแต่งใหม่แล้วนะฉันยังฝันได้อยู่ใช่ไหมฝันต่อไปจ้ะแล้ววันนี้มันจะเป็นจริงไหมจะมีผู้คนหมายปองมากมายเป็นสบายเรียนรู้แต่ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไปไหนกายและใจฉันยังจะอยู่ตรงนี้เชื่อฉันนะเชื่อฉันว่าใจฉันนั้นไม่หวั่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะน้องโดโรธีขอบคุณน้องสัญญาแล้วขอบคุณน้องนาเดียด้วยนะคะระวังนะคะสาวๆพวกนี้ชอบกินผู้ชายดิบๆเป็นอาหารนะคะก่อนที่จะชมโชว์ที่ต่อไปเนี่ยจะว่าเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากลิปซิงค์มาเป็นโชว์ของนักร้องสาวคนใหม่ของเราที่จะร้องด้วยเสียงแท้ๆจริงๆเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าย่อมไม่ใช่สาวจริงแต่เป็นสาวประเภท2เอาละค่ะขอเชิญพบกับคุณอ้ำอุณาการค่ะยังไงก็เหมือนเคยเคย
บาของเราจริงๆเหรอนั่นแหละครับบุษบาเป็นไงครับเนี่ยฝีมือเจ๊โจ้เขาเออเออโอ้โหจำแทบไม่ได้เลยตรงนี้เฮ้ยดูดิดูไปดูมาคล้ายๆซาบีน่าเหมือนกันนะใช่แน่ๆเลยนางเนี้ยแน่นอนแต่เสียงมันไม่ใช่นะครับพี่เม้งเนี่ยเหรอที่เขาว่าเป็นกระเทยกันอ่ะแต่พวกมันยืนยันว่าจริงนะแต่เหมือนผู้หญิงมากเลยนะคะลูกเขาไปทำหมอไหนแล้วเหมือนผู้หญิงมากเลยอ่ะทำไมอ่ะก็เผื่อมั่วจะไปทำบ้างสิสงสัยนะครับขึ้นอยู่ที่ว่ามันเนี่ยอยากจะพิสูจน์หรือเปล่าเท่านั้นแหละเหรอที่ใจฉันมีเธอก็ยังคงรักเสมอไม่เปลี่ยครับน้องอ้ําหนูนากันเดี๋ยวก็เข้าไปเดี๋ยวนะคะไม่ทราบว่ามีอะไรเหรอคะเพราะเดี๋ยวน้องอ้ําเนี่ยจะต้องเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อออกมาร้องเพลงอีกเพลงนึงนะคะขออนุญาตให้น้องอ้ําไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะผมว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้มั้งครับตอนนี้ผมข้องใจอยู่เรื่องนึงว่านักร้องคนนี้เป็นหญิงหรือชายกันแน่ชายเป็นหญิงหรือเป็นชายชายเป็นผู้ชายทุกคนคงสงสัยเหมือนผมใช่มั้ยครับผมเป็นคนประเภทไม่ชอบให้ใครมาหลอกลวงเพราะฉะนั้นผมขอพิสูจน์ครับอาเดียนะคะไม่ทราบว่าคุณจะพิสูจน์ยังไงคะก็ไม่ใช่เรื่องยากครับก็แค่เปลือกฮะเฮ้ยคุณเดี๋ยวนี่ก็เป็นผู้หญิงนะคุณไม่ใช่สิ่งของชอบเปลื้องผ้ากับบนเวทีนี้ได้ไงอ่ะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับที่ผมว่าเปลื้องน่ะเปลื้องเมคอัพบนหน้าออกต่างหากใช่แล้วเช็ดออกเลยเท่านี้ก็พอจะรู้แล้วครับว่าหญิงแท้หรือเทียมพวกเราทุกคนอยากจะเป็นพยานพร้อมผมใช่ไหมครับว่าน้องอ้ําเนี่ยเป็นเพศอะไรกันแน่เพื่อไม่ให้เจ้าของภาพลายนี้หลอกลวงพวกเราไปแล้วไปแล้วคุณไม่รู้เลยค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเอาไว้เนี่ยคุณคนไม่ทราบเหมือนกันครับพี่เอาทราบหน่อยสิอุปกรณ์ในการล้างหน้าอยู่นี่แล้วค่ะนี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับคุณไม่มีสิทธิที่จะมาทำอะไรนักร้องผมแบบนี้นะปลัดพูดอย่างนี้คุณสอว่าจะหลอกลวงแขกของคุณเองนะอย่างนี้เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนใช่ไหมเฮ้ยอะไรเล่าดูดีๆก็ล้างหน้าอะไรก็อย่างนี้บนเวทีได้ไงอ่ะถ้าคุณไม่ปล่อยให้เราทำเนี่ยคุณจะเสียเครดิตกับลูกค้าของคุณทั้งหมดเลยเดี๋ยวค่ะอยากจะพิสูจน์ก็พิสูจน์ไปเลยค่ะให้มันหมดเรื่องหมดราวเลยค่ะกล้ามากนะยักษ์เฮ้ยทำอะไรสักอย่างนะเซ่ทำอะไรเหรอพี่มาก็คิดสิI'm sorry.
ีมล้างหน้านี่ออกไปด้วยหล่อนมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันมีทราบคุณก็คงจะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าดิฉันเป็นใครหล่อนเป็นใครหัวจักคุณบุงแงจากค่ายไดอะแกรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงรู้จักแล้วใช่ไหมคะและในฐานะตัวแทนของไดอะแกรมคุณจะมาทำอะไรตามอำเภอใจกับศิลปินในสังกัดของเราไม่ได้ค่ะฮะหมายความว่าไงครับคุณบุงแงก็หมายความว่าน้องอ้ําอุณากันศิลปินเบอร์ล่าสุดของไดอะแกรมค่ะนี่คุณล้อเล่นหรือเปล่าครับดิฉันจะไปล้อเล่นทำไมคะน้องเพิ่งเซ็นสัญญากับเราไปเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะคุณบุงแงครับแล้วตกลงน้องๆเนี่ยตัวเหลืองๆเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็เป็นสาวประเภท2สิคุณเมื่อกี้เจ๊โจ้เขาเพิ่งบอกไปเอ้าแล้วคุณหาจะปั้นสาวประเภท2เนี่ยให้เป็นนักร้องเหรอครับไม่ถูกต้องเหรอคะก็ในเมื่อความสามารถของน้องเขามีขนาดนี้ค่ะแล้วที่ว่าเซ็นสัญญาเนี่ยเซ็นกันเมื่อไหร่ครับแล้วก็มีหลักฐานหรือเปล่าครับโชคดีมากเลยนะคะที่วันนี้ดิฉันนำเอกสารมาด้วยคุณวิทย์คุณพรขาโทษทีนะคะรบกวนเอาเอกสารมาให้ได้ครับครับครับนี่ค่ะโอ้แหมโชคดีมากเลยนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะเอ้าดูซะดูซะนี่เราจับผิดตัวเหรอครับพี่เม้งประเภทสองจะชัดเชื่อหรือยังคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่เชื่อนี่นะคะสามารถเช็คข้อมูลของน้องอ้ําได้เสมอที่บริษัทไดอะแกรมนะคะเดี๋ยวป้าจ๋าชื่อเดิมน้องอ้ําเขาชื่ออะไรนะป้าความจริงเนี่ยน้องอ้ําทะอายนะคะไม่อยากจะบอกชื่อเดิมให้แต่เพื่อความบริสุทธิ์ใจก็จะบอกไปเลยน้องอ้ําชื่อเดิมว่าอุดรค่ะอุดรนายอุดรค่ะชื่อเล่นชื่ออ้ำอุณากันค่ะครับเมื่อก่อนนี้นะครับผมชื่ออุดรอุณากันนะครับนี่ไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวครับขอบคุณครับงั้นผมก็ขอโทษด้วยโอ้เสียใจครับว่าประทานโทษนะคะสมมติว่าเทปน้องเสร็จเมื่อไหร่จะส่งไปให้ฟังนะคะทีมล้างหน้าไปด้วยป่ะโอเคค่ะขอประทานโทษด้วยนะครับที่เกิดเรื่องแบบว่าไม่สะดวกเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวก็เราก็มาติดตามโชว์ของเราต่อไปนะคะโชว์ชุดนี้นะคะจะเป็นสาวๆจากเผ่าแอมะซอนค่ะขอเชิญชมได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าสาวๆเผ่านี้ชอบรับประทานมนุษย์ผู้ชายด้วยนะคะเชิญพวกเราไปตามค่ะThank you.
ไหมก็ทำนองนั้นสุดยอดคือเก่งมากนี่เดี๋ยวขอเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่แบบแรงๆสักขวดขวดได้เลยเหรอขวดเลยโอ้โหถ้าอย่างนั้นจัดให้ไหมคะจัดให้มาเลยไปเร็วโทษนะคะสมคนโดนครับเพราะพวกเราทำผิดโอ้ทำมาถือใจเองสองคนจริงๆสมแล้วที่เกิดมาเป็นชาตินี่เฮ้ยไม่ทำอะไรผมไม่ลูกเลยผมเนี่ยเปล่าก็ข้าก็เป็นห่วงเองสองคนเท่านั้นเองไอ้ลูกเกดความผิดทั้งหมดอยู่ที่แกฉันก็ยังไม่ได้ชำระความของแกด้วยทุกคนน่ะสิฮะที่ทำให้มวยหน้าแตกเมื่อคืนโดยเฉพาะไอ้ลูกเกดคนของเสียเสียขอโทษนะคะลูกสาวฉันมันวู่วามไปหน่อยลูกสองคงก็ไปหาชาทาสิโอ้ยบอกแล้วว่าอย่าไปทำให้อีโอ้โหอะแล้วไปทำให้อีโอ้โหต้องไปครับแดดปัดซบปล่อยให้น้ำมุ้ยมาเล่นงานคนของเราได้ไงผมจะไปห้ามได้ยังไงอะแดดถ้าผมเข้าไปห้ามอีกคนผมก็โดนตีน้ำมุ้ยคนนึงดิขอตัวก่อนนะครับแกก็เหมือนกันปล่อยให้น้ำมุ้ยมันซ้อมอยู่นั่นก็ตีมันหนักยังอะไรดีอะซ้ำมันก็ยังมาเล่นทีเผลอด้วยถ้ามาซึ่งหน้าไม่ได้กินผมหรอกในเรื่องเลยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยโอ๊ยปล่อยฉันปล่อยโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลย
นี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยฮะก็ฉันบอกแล้วไงว่าตอนนี้เธอติดต่อแม่เธอไม่ได้เดี๋ยวถ้าแม่เธอไปพูดให้พวกนั้นรู้เข้าอันตรายมันก็จะมาถึงเธอฉันอยากจะกลับบ้านน่ะฉันอยากจะกลับไปหาแม่ฉันคิดถึงแม่คิดถึงน้องอ่ะพี่บูงาเขายินดีที่จะให้เธอกลับไปร้องเพลงได้เหมือนเดิมนะอ้าวยังไงอะคะก็กลับไปร้องเพลงไม่ต้องหนีกระสุนเหรอคะอย่าลืมสิว่าเราจะแปลงโฉมเธอให้เป็นซาบีน่าไงหมายความว่าใช่เราจะแปลงโฉมเธอให้เป็นซาบีน่าไปเลยแล้วรับรองว่าจะไม่มีใครจำบุษบาคนเก่าได้เด็ดขาดพอคดีมันคลี่คลายปุ๊บเราก็กลับไปเปิดตัวเธอได้เหมือนเดิมไงขอบคุณคุณปั่นจริงเลยค่ะคือตอนนี้เนี่ยบุตรจะได้กลับมาเป็นศิลปินในค่ายแดกแกรมอีกแล้วใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดฉันจะแก้ปัญหาให้เธอได้ทุกเรื่องขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆเลยค่ะขอบคุณที่สุดในโลกเลยค่ะเราก็เปลี่ยนจากบุษบาสาวแสนเชยมาเป็นสาวเปรี้ยวส่วนคราวนี้ก็เปลี่ยนจากอ้ําอุนากันมาเป็นซาบีน่าเหมือนเดิมโอ้โหฉันนี่ต้องออกมาอยู่ในสภาพของผู้ชายอ่ะแต่ก็ต้องแต่งเป็นหญิงนะไม่เห็นน่าจะต้องมีปัญหาอะไรเลยไม่ไหวไม่ไหวยังไงปุดรับไม่ได้เหรอเอางี้หมายความว่าหนูก็จะไม่เป็นทั้งอ้ําอุนากันไม่เป็นทั้งซาบีน่าอย่างเงี้ยเหรอไม่ค่ะปุดไม่ยอมค่ะถ้างั้นเนี่ยนะพี่ก็ไม่รู้ทำไงอ่ะพี่ก็ว่าเราก็เลิกจับมีกันไปเลยดีกว่าเพราะพี่ก็ถือว่านี่มันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของหนูแล้วนะอ่ะคุณวิทย์เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะผมขอคุยกับคุณบ้างนะมีอะไรต้องคุยกันอีกเหรอพี่ปัดถ้าพี่ยังจะบังคับบุตรอีกนะจะรอพุ่งยังไม่ต้องออกความคิดเห็นใดๆชิดเดี๋ยวมาคุยกับฉันก่อนนี่พี่ไม่มีอะไรต้องคุยอีกแล้วนะพี่ว่าหลังเท่าไหร่เดี๋ยวแล้วตกลงจะยังไงคะเนี่ยตกลงนัดมาแล้วจะให้แต่งหรือไม่ให้แต่งนายครับเจ๊เดี๋ยวรอสักครู่นึงผมว่ามันไม่ดีครับการปลอมตัวเป็นกันเลยไม่ดีแล้วให้ปลอมเป็นสลายใช่ไหมครับ
ดีที่สุดแล้วไงแต่ป้ารอแป๊บนึงรอรอเดี๋ยวมันมีคิวไปอื่นแป๊บเดียวป้านั่งเลยนั่งเลยเจ็บนะเจ็บมาดีแล้วเธอคิดบ้าอะไรของเธอถึงได้ปฏิเสธพี่หงาเขาฮะแล้วพวกคุณคิดบ้าอะไรขึ้นมาที่จะให้ฉันมาร้องเพลงในฐานะกระเทยล่ะก็เพราะเราต้องการช่วยเธอไงเขาได้ประกาศไปแล้วว่าเธอจะเป็นสาวประเภท2ออกเทปกับค่ายไดอะแกรมไอ้เสียชัยมันก็จับตามองเธออยู่ถ้าเธอไม่ออกเทปกับค่ายเรามันก็ต้องหาว่าเราโกหกแล้วคราวนี้เราจะแก้ปัญหายังไงฉันก็จะหนีไปให้ไกลไปเลยจะได้ไม่เป็นภาระให้กับใครทั้งนั้นไม่เป็นภาระให้ใครทั้งนั้นเธอคิดว่าเจ้าลบมันจะยอมเจ้าลบมันก็ต้องเดือดร้อนเจ้าลบมันเดือดร้อนมันก็ต้องมาถึงฉันอยู่ดีก็ดีสิคุณนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะคุณขี้โกงเมื่อคืนนี้คุณก็หลอกให้ฉันดีใจแต่คุณทำไมไม่บอกว่าฉันจะต้องมาเป็นกระเทยอ่ะฉันก็แค่อยากให้เธอสบายใจแค่นั้นเองด้วยการโกหกหลอกลวงถนัดนักนี่นี่ฉันคือบุษบานะไม่ได้โง่เหมือนที่แองจี้แฟนคุณนี่ที่ฉันทำไปทั้งหมดก็เพื่อเธอนะบุษบานี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องแล้วค่ะพอกันทีฉันนี่ยอมตายละฉันนี่จะวิ่งไปหาน้องมุ้ยไปเลยให้น้องมุ้ยมันกระทืบตายไปเลยจะได้หมดเรื่องของเรานี่คิดว่าเธอฉลาดนะแกมฉันไม่สนปล่อยฉันนี่อย่าทำให้ฉันต้องเกิดอารมณ์นะฮะหมาคุยไงเธอนั่งไม่ใช่ฉันไม่ถึงเกิดอารมณ์โกรธนะโกรธโกรธแล้วจะทำยังไงก็ทำอย่างนี้โอ้โหฉันจะไปทำอะไรเล่าก็คุยปรึกษากันเรื่องงานเมื่อกี้นี่แหละแล้วทำไมเป็นลมอ่ะเออเสียงอะไรที่มันดังยังไม่ถึงบางนะเออบุญก็น่าเป็นลมนะบุญทะเลาะกันนิดหน่อยเรื่องเครียดบุญดมจะดมอะไรสักหน่อยก็น่าจะดีขึ้นนะนี่เลยนั่งเลยนั่งเลยระวังนะตะระวังนะระวังนะบุตรดูแลดีตกลงยังไงจ๊ะหนูบุตรยอมรับเงื่อนไขพวกพี่ไหวป่ะเนี่ยก็ได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยจุดๆง่ายก็ง่ายเลยนะแล้วยังไงอย่างนี้พี่เริ่มงานได้เลยใช่ไหม
ซัดซัดเลยป้าซัดเลยป้าโอเคซัดเลยครับรู้ตามมามาช่วย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 กันเปิดร้านอ๋อซัดเลยทีนี้ว่าคนบอกป้าเลยเอาอะไรยังไงและนี่ครับคือประวัติของอ้ำเราเริ่มตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่2ขวบเลยนะครับแล้วก็มา5ขวบก็เริ่มออกแล้วแต่ว่าถูกเป็นแบบบังคับไว้อยู่นะฮะตัวนี้ก็เข้ามหาลัยก็จะมีแบบผมอันนี้ข้างหน้าไม่ค่อยแต่งไม่ค่อยแต่งครับพอออกมหาลัยปุ๊บออกเลยครับเต็มตัวลองแล้วถ้าว่าจะแต่งนี้นะไม่มีใครจำใครได้แน่ๆแต่อย่าเพิ่งล้างหน้าออกนะทำไมอ่ะอ้าวก็ฉันก็จะพิสูจน์ไงในสิ่งที่คุณป๋าเขาพูดไงไม่มีใครจำฉันได้เฮ้ยแล้วจะพิสูจน์ยังไงอ่ะบุตรฮะอ้าวก็ฉันจะชวนเธอไปเที่ยวไงไม่ต้องเลยสองคนนี่ไม่ต้องออกไปไหนทั้งสิ้นเลยนะทำไมล่ะคะก็เมื่อกี้คุณก็บอกว่าแต่งสาวประเภทสองอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครจำฉันได้ไงมันก็ไม่เหมาะก็เพิ่งแต่งแล้วก็จะลบนี่ก็ยิ่งไม่เหมาะอย่างเลยพี่ไม่ต้องกลัวเลยพี่ไม่มีใครจำผมได้ผมใส่แว่นนี่นะนี่ฟับแล้วก็ผมเดนล็อกทรงนี้นะไม่มีใครจำผมได้หรอกพี่
ไปกันเถอะลบได้จ้ะพี่ไปโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลืมนี่วิวิตายอันเกือบลืมไปลบนี่อัมิสลัมกัมตังคู่นี้นี่โว้โว้ทำไมล่ะคะสองคนนี้เขาจะไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้เลยหรอคะมันก็ไม่เหมาะมันเพิ่งจะแต่งเป็นแบบนี้วันแรกแล้วจะโอ๊ยตายตายโอ้ยแข็งแรงมากๆแข็งแรงสุดๆเพราะว่ากล่องใหญ่มากลองนะลองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหนื่อยเต็มเลยอันนี้หน่อยสองคนนี่ทำอะไรประเจิดประเจ้ออยู่แถวนี้นี่มันกลางแจ้งอย่างนี้รีบเข้าบ้านไปเลยไปของเถอะไม่ต้องขนแล้วพี่ระวังระวังของพวกนี้ผมซื้อมาให้บุตรเห็นมันแตกขึ้นมาทำไงอ่ะใจจะลบมาเดี๋ยวเราช่วยกันหิ้วเข้าไปไม่ต้องเลยมาหิ้วเข้าไปแต่ไปไม่มีแต่เล็กมาซ้อนก่อนไส้ทำเป็นสวีทกันนี่อะไรเนี่ยแต่มาแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมที่ฉันเคยสั่งไว้ว่าเธอกับในลบห้ามพบกันคือตอนนี้นี่นะคะรบกับฉันเนี่ยจะต้องไปไหนมาไหนเป็นคู่อะค่ะเพราะฉะนั้นก็ยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ค่อยชิดกันมานี่แหละร่วมมือของฉันถ้าฉันโมโหขึ้นมาแล้วฉันอาจจะทำแบบนั้นก็ได้เหนื่อยแล้วอะนิดเดียวอันนี้เหนื่อยนะอันนี้อะไรไปช่วยยังหมดหน่อยป่ะโอ๊ยบอกไม่ได้ก็ทันเนี่ยโอ้โหนี่อะไรแตกได้ป่ะระวังเจ๊ครับเจ๊ได้ลาครับถึงที่แล้วครับเจ๊ถึงแล้วครับโอ้โหขอโทษจริงๆเลยอะค่ะก็ลืมไปนิดนึงก็หลังคออุ่นจะตายอะก็เลยครับแต่ผมเย็นมากเลยครับเจ๊นี่ครับคราบน้ำลายเจ๊อุ๊ยขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยอะเท่าไหร่คะก็คิดตามหลักกิโลนะครับ100บาทแพงต้องลอยนุ่งอ่ะคิดตามหลักกิโลอะไรคะกิโลเมตรเหรอคะผมคิดตามหลักกิโลกรัมนะไอ้ตายทุเรศแล้วมาว่าเราได้ยังไงอ่ะเบื่อจริงๆเลยพวกผู้ชายอ่ะเห็นผู้หญิงสาวๆสวยๆหน่อยเป็นไม่ได้เลยนะต้องมาแซวกันขนาดนี้โกรธแล้วนะหลังอยากเจอพูดเราเลยกันแกล้งผู้ชายบ้าเลยที่ไม่รู้ว่ะเฮ้ยตุ๊กอางเราเพลวเฮ้ยใช่เฮ้ยพอดีรอไหนยังไม่ที่ไหนล่ะที่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาตรงเนี้ยนี่เหรอไม่ได้นะลุกไปกดไอ้บุดระวังเขาไหนก็ทนชีวิตพาศิลปินใหม่มาที่บ้านพี่จ้ะอ๋อวะบ้านพี่ปัดอยู่ที่นี่เหรอคะจ้ะแล้วเที่ยวมาทำอะไรแถวนี้จ้ะอ๋อมาขัดนิ้วเท้าไอ้ไม่คือมาหาบ้านคุณหญิงปิ๋วอะค่ะคือเชิญเช
ชิญหนูค่ะมาแบบว่าจิบน้ำชายามบ่ายกันนะคะจะเชิญมาบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าสนิทสนมกันมากเลยค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้บอกว่ามีศิลปินเหรอคะอยู่ตรงไหนอะอยากจะศิลปินจังเลยช่วยแนะนำให้รู้จักหน่อยได้ไหมคะได้ไหมนะใส่เกลือพี่บอลนั่งก่อนนะคะหนูเพียวเนี่ยไปห้างสรรพสินค้ามานะคะหนูเพียวก็เห็นโปรโมชั่นเป็นอะไรนะเอาชีวะเนี่ยบอกว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บอกว่าทานเนี่ยทีนึงนะคะ350 บาททานได้ตั้งแต่10 โมงเช้าถึง5 ทุ่มครึ่งเลยอะค่ะไม่เลยจ้ะพี่เนี่ยไม่ได้อยู่เพื่อกินนะจ๊ะน้องเพียวลุกก่อนดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะยกกล่องเข้าไปในบ้านแล้วนะไม่ลุกแล้วก่อนวันแล้วด้วยหวานที่พ่อแล้วด้วยพี่พ่อเนี่ยนะคะศิลปินคนนี้นะเขาชอบเลี้ยงงูอ่ะนะงูที่มีพิษด้วยมันไม่รู้รีบพิษบ้างอย่างนะเก็บงูไว้ในนี้หมดเลยทำไมพี่พรใจร้ายอย่างงี้ล่ะคะทำไมพี่บอกหนูเพียวก่อนแล้วถ้าหนูเพียวโดนโจกขึ้นมาแล้วพิษวิ่งสู่หัวใจขึ้นมาแล้วเอาเชือกรัดไว้ไม่ทันหนูเพียวก็ตายเพียวของเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะโอเคทำไมบังเอิญขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วทำไมเพียวต้องแบบเยี่ยมเพื่อนแบบนี้ด้วยก็แปลว่าเธอต้องระวังตัวให้มากขึ้นอย่าออกไปเดินแท่นผ้าห้องเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเธอยังไม่ได้แต่งหน้าโอ้ยคุณมาให้ฉันมาอยู่บ้านคุณได้ยังไงเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เธอเป็นคนใหม่อ้ำอุณากันจะต้องมีประวัติใหม่มีชีวิตใหม่เข้าใจป่ะและที่สำคัญที่สุดบ่ายนี้ทั้งเธอแล้วก็จะรบห้ามออกไปเดินนอกเด็ดขาดจนกว่าฉันจะกลับมาคุณจะไปไหนล่ะเดี๋ยวฉันกับเจ้าพลจะไปเจอแต่กับโซยมวยค่ะเธอสองคนก็ได้ยินแล้วนะพี่ปรัดเขาบอกแล้วว่าห้ามไม่ให้เธอสองคนออกไปไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่ามาชวนฉันซะให้ยากเข้าใจไหมโอเคเร็วไปช่วยเก็บของข้างบนด้วยของมันเยอะตั้งแยะเนี่ยจะให้ฉันเก็บคนเดียวได้ยังไงโอ้ยขนอะไรกันมาเยอะแยะเนี่ยหนักจริงเลยเฮ้ยแล้วไม่เห็นมีใครมาช่วยฉันจัดของเลยเนี่ยทำไมปล่อยให้ฉันทำอยู่คนเดียวฮะถ้าไม่ใช่เพราะค่าจ้างนะฉันก็ไม่มาช่วยอย่างนี้หรอกอุ้ยนี่ดูสิขนอะไรเนี่ยถ้วยชามโอ่งหายอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยขนมาทำไมเยอะแยะดูสินี่อะไรอีกกันของบ้านพี่แปดเขาก็เยอะแยะสวยแล้วจะมาขนอะไรเนี่ยดูทำอย่างก็จะมาอยู่เป็นปีงั้นแหละดูสิอะไรเนี่ยบ้าบองจริงเลยฉันก็ต้องเก็บช่วยกันมันก็ไม่เคยช่วยเฮ้ยอะไรเนี่ยมาล็อกจะทำอะไรอะอะไรเนี่ยจะทำอะไรฉันนี่จะมามัดฉันทำไมแล้วโอ้ยหมดนี่ทำอะไรฉันบ้างเนี่ยฮะโอ้ยจะดิ้นกันเนี่ยโอ้ยปะนี่ไอ้โลอย่าดิ้นมัดหมูอย่างนี้ดิ้นไม่หลุดแน่ฉันขอโทษแกว่ะแต่วันนี้ฉันจะต้องกลับไปหาแม่จริงเดี๋ยวพี่ไปรีบกลับนะไม่ต้องกลัวพอกลับมาเนี่ยจะแก้มันให้แล้วตานะฉันไปก่อนนะหอมที่ตาแล้วฉันไปด้วยหอมที่
วยด้วยอ่ะแม่คะแล้วแม่จะขายห่อหมกที่หน้าบ้านเราเลยเหรอคะอ้าวก็ขายหน้าบ้านเรานี่แหละลูกหน้าบ้านเราเนี่ยนะทำเลดีจะตายคนจะไปตลาดก็ต้องผ่านเพราะถ้าผ่านไปผ่านมาก็ต้องซื้อแล้วฝีมือแม่เนี่ยนะรับรองถ้าไม่อร่อยคืนเงินแล้วแม่จะกล้าขายเหรอคะเห็นเมื่อก่อนแม่บอกหนูว่าเป็นถึงภรรยาปลัดจะมาลดตัวเป็นแม่ค้าไม่ได้ภาคภูมิค่ะดูลูกมันพูดสิคะถ้าคุณยังอยู่ดาวก็คงไม่ต้องลำบากขนาดนี้ที่ฉันไม่มีทางเลือกแล้วนะคะต้องยอมลดตัวเองไปเป็นแม่ค้าแม่ค้าก็แม่ค้าว่ะแสดงว่าเนี่ยแม่ก็เลิกเล่นไพ่แล้วตามที่สัญญาไว้กับฉันเนี่ยนี่ดีใจด้วยบุตรเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเซอร์ไพรส์บอกแม่ด้วยว่าเราปลอดภัยแล้วแม่จะได้ดีใจไงครับเดี๋ยวคือเวลาที่แม่ดีใจทีไรเนี่ยแม่จะต้องกลับไปเล่นไพ่ทุกทีอ๋ออย่าดีกว่านะอย่าดีกว่านะไอ้น้องยกล้อเฮ้ยอะไรพี่ยกล้ออ้าวก็สั่งกาแฟยกล้อไงไม่เคยกินเหรอพี่เกดจะเป็นห่วงเราสองคนมากเลยรู้ไหมเห็นว่ามาเฝ้าบ้านหลังนี้ไม่ได้หลับนอนเลยใช่ไหมครับฮะเหนื่อยไหมครับพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเอางี้แล้วกันถ้าเหนื่อยก็ไปค้างที่บ้านพี่ก่อนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นมันนางบุตรกับน้องชายในปัดนี่เฮ้ยจัดการเว้ยเฮ้ยบุตรเนี่ยบุตรไปไป
ไปทางไหนแล้ววะฮะน้องว่าไงผมว่ามันไปทางนี้ทางนี้เหรอไปคนสวยจริงๆว่ะมันบ้านใหญ่จริงนี่หว่าแล้วว่าเราไปหลบในนี้กันดีกว่าไหมเฮ้ยนะของเราแองจี้เอ๋มือปืนสาบตัวนั้นก็ร้ายพอกันแหละแล้วว่าไปจากที่นี่กันเถอะป่ะเฮ้ยนั่นมันใหญ่อึ่งอ่างดิทำไงอ่ะอ๋อจะเกิดอุ้ยมาป้าเป็นแรงจังเลยอะค่ะชนหมดเลยแล้วคราวนี้ค่ะจะคิดเป็นกิโลกรัมอีกไหมคะไม่แล้วครับคราวนี้40บาทผมคิดแค่40บาทเท่านั้นโอ้ตายแล้วถูกจังเลย20 40บาทนี่จะเตือนอะไรไว้อย่างนึงนะทำดีกับพี่เขาไว้เยอะๆนะจ๊ะอีกหน่อยพี่จะเลื่อนฐานะให้เป็นเล็งรถเป็นเปิดประทุนนะจ๊ะเป็นหัวเป็นสปอร์ตที่นำเข้ามาใหม่ๆล่าสุดเลยแล้วแบบว่าพี่ก็มีความรู้สึกว่าเขาหาลำค่าหนิพวกแม่งก็ไส้หนิมังขวางประตูไปไกลๆเลยลำค่าจ้ะพี่ต้องการต้องห่วงเลยเพราะยังไงเราอ่ะก็เป็นคนพี่สวัสดีค่ะพี่ตะเคเราเดี๋ยวเธอกับเธอรู้จักกันค่ะเมลล์ค่ะเราอยู่ด้วยกันสองคนใช้คำว่าเราอยู่ด้วยกันสองคนหมายความว่าเธอสองคนจะต้องนี่แกจะเป็นสาวใช้ของแองสาวตัวนั้นอีกแล้วเห็นแว๊บๆมันไม่น่าจะไปหลบที่ไหนได้ดีวะนั่นน่ะสิพี่ผมว่าต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยเป็นไงเหนื่อยไหมยอดไปเกือบ2ล้านนะฮะผมไม่คิดว่าเขาจะทางผมได้ขนาดนี้เลยคุณกำลังจะบอกว่าน้องชายคุณเป็นคนยักยอกเงินไปงั้นเหรอคะเขาเป็นคนเดียวที่มีกุญแจเซฟครับผมไม่น่าไว้ใจเขาขนาดนี้เลยนี่น้องชายคุณร่วมมือกับนางบุษบาใช่ไหมคะครับไอ้จ้าแล้วเวลาเนี่ยอานอนนั่งอะตอดีก่อนอ่ะสองคนน่ะอีอยู่ที่ไหนอ่ะก็กำลังตามหาอยู่ครับแต่คิดว่า
คงจะหนีออกไปต่างประเทศแล้วนะฮะถ้างั้นก็แสดงว่านางบุษบาฆ่าป๋าต้งจริงไม่งั้นป่านนี้มึงน่าจะมอบตัวแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยเขาก็น่าที่จะเข้ามาคุยกับผมได้ว่าไงอะไรนะคุณปลัดคะมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือเปล่าคะเรื่องอะไรครับก็ตอนนี้คนของฉันกำลังล่าตัวนางบุญน้องชายของคุณอยู่ที่หน้าบ้านมันไงล่ะฮะขาขาดแน่ยกมือขึ้นหันหน้ามาอะไรกันวะเนี่ยฮะเพิ่นกันกลางวันแสกๆเลยเหรอเปล่าค่ะคุณย่าคะหนูเองค่ะโอ้ยายๆไม่ต้องมาทำตีซิฉันไม่เคยรู้จักโจรอย่างแกไม่ใช่โจรครับไม่ใช่โจรค่ะบุษบาค่ะใช่บุษบาไหนกันไหนมายืนให้มันตรงๆแสงหน่อยสิคุณปราดครับคุณปราดยังไงเนี่ยฮะคุณปราดคะนัดฉันมาทำไมแล้วไม่มีคนอยู่อุ้ยวันหลังฉันไม่มาแล้วนะมาไกลนี่ฮะอุ้ยนี่เขาทำอะไรที่แท้ก็ขึ้นบทอัศจรรย์กันอยู่ในห้องขอดูหน่อยละกันนะหนีจอมมาใช่ครับคุณย่าให้เราสองคนนี่ครับซ่อมตัวหน่อยนะครับย่าซ่อมตัวฮะแล้วมันจะซ่อนตรงไหนกันล่ะที่นี่ไม่มีที่จะซ่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าไอ้โจรมันบุกเข้ามามันก็มาทำร้ายฉันด้วยแล้วจะทำไงล่ะเขาร้องนะคะไหวแล้วค่ะช่วยเราสองคนนะคะครับผมยังแน่คุณเพี้ยวขาโอ๊ยคุณเพี้ยวขาอันนั้นคือมันนานแล้วคุณเพี้ยวปล่อยจะมาไว้ละค่ะโอ๊ยนี่เกิดเป็นคนใช้ก็ต้องอดทนนิดนึงนะจะมาบ่นโอ๊ยแกจะขยับโอ๊ยแกโอ๊ยอย่างนั้นฉันหล่อนลงไปด้วยโอ๊ยไหวทำไมเราเองแกนี่ฉันแค่หนักแค่70โลเองนะ70โล
ยายเพียวยายเพียวมันจะเข้ามาแล้วฮะแล้วจะทำยังไงดีครับคุณย่าก็ฮะที่ไหนกันยะอ้าวก็หนูพี่เอาค่ะหนูพี่เอาเห็นคุณย่านะคะถือปืนสองคู่มาสองคนอยู่อ่ะเจ้าค่ะแล้วมันไปไหนแล้วเจ้าค่ะมันไงเจ้าค่ะมันต้องอยู่หลบอยู่ในห้องน้ำแน่เลยอะค่ะห้องน้ำอะไรอะไรไม่มีใครที่ไหนหรอกมีค่ะหน่อยว่านิดหน่อยนี่ยินเสียงอยู่ค่ะคุณย่าค่ะว่ามีพายุลิลีบอกคะอ๋อช่างน่ะช่างห้องน้ำฉันวานเข้ามาดูท่อประปาหน่อยที่คุณว่าสองคนนั่นหนีออกนอกประเทศไปแล้วมันนิยายหลอกเด็กหรือเปล่าก็ผมก็บอกแรงครับว่าผมแค่คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเฉยๆอ่ะทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่าผมบุกไปดูเย็บบุกสบายที่บ้านเลยดีกว่านะครับไม่ต้องสองคนนั่นน่ะหนีไปได้แล้ว